นี่นะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าอีแม่พามาเที่ยวเมืองแห่งมะกอกจริงๆนี่แหละค่ะเขาโชว์วิธีการทำน้ำมันมะกอกแบบสมัยก่อนเลยนะคะใช้หินตั้งแต่สมัยยุคปี1856อันนี้พูดเบอร์เองนะคะบดจนเละนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเอาไปใส่ในวัสดุที่เขาสารไว้นะคะแล้วก็เอาไปหีบค่ะค่ะน้ำมันที่มีออกมาได้นะคะก็จะเห็นว่ามันแบบค่อนข้างที่จะข้นเลยค่ะและเราก็สามารถชิมได้ด้วยนะคะใช่ค่ะตักมาชิมค่ะตักมาชิมขมมากค่ะชิมต่อชิมต่อ